Money with Euro กับเรโกช่วง Journey with Euro สนับสนุนโดย Euro Cake อร่อยทุกที่ทุกเวลาสวัสดีค่ะคุณผู้ชมและนี่คือช่วง Journey with Euro กับเรโกวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ 25G Garage ค่ะศูนย์รวมรถนำเข้าและรถหายากที่คนรักรถต้องรู้จักกันดีค่ะซึ่งที่นี่นะคะนอกจากจะมีรถสวยๆให้ชมกันแล้วยังมีบริการอีกมากมายเลยสำหรับคนรักรถค่ะไปดูกันค่ะว่ามีอะไรบ้างสำหรับโครงการ 25G ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2555เกิดจากความชอบรถและเครื่องยนต์ของผู้ก่อตั้งซึ่งมีประสบการณ์ด้านรถยนต์มานานกว่า30ปีโดยโครงการมีบริการครบวงจรที่เกี่ยวกับรถยนต์อาทิคาโฮเทลซึ่งเป็นบริการรับฝากดูแลรถที่จะอยู่ในอุณหภูมิ25องศาและบริการรับทำความสะอาดรถยนต์ทั้งภายในภายนอกบริการทำความสะอาดเครื่องยนต์บริการช่วงล่างเคลือบแก้วรวมถึงการจำหน่ายรถยนต์ใหม่และมือสองทุกรุ่นทุกยี่ห้อนอกจากนี้ภายในโครงการยังมีร้านอาหาร Blue Moon 25G Bar and Restaurant ซึ่งส่วนนี้เรโกจะพาคุณผู้ชมไปสัมผัสบรรยากาศกันในสัปดาห์หน้าค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณเปาวิบุญพรหมโตค่ะผู้บริหาร 25G ค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเรโกครับจะบอกว่าที่นี่นะคะรถสวยๆเยอะมากเลยนะคะช่วยนิยามความเป็น 25G ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ 25G เราก็ทำเป็นกาลาดรถนำเข้าครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบรถหายากรถแปลกรุ่นใหม่ๆตัวพิเศษจำนวนน้อยอะไรอย่างเงี้ยครับมาจากทั่วโลกเลยมาจากทั่วโลกเลยและเห็นว่าที่นี่มีรถที่หายากนะเมืองไทยไม่ค่อยมีดังนั้นเนี่ยไหนๆแล้วเราขอพูดถึงรถญี่ปุ่นนิดนึงคุณเปาช่วยแนะนำ3รุ่นรถญี่ปุ่นที่หายากให้หน่อยค่ะงั้นเริ่มจากข้างหลังเราก่อนเลยที่อยู่ด้านหลังเราตัวนี้คือ GR Corolla Morisso ก็จะเป็นรุ่นพิเศษที่ผลิตจำนวนแค่70คัน70คันในโลกใช่ครับอยู่ในเมืองไทยที่นี่ตรงนี้เลยวันนี้ซื้อยากมากวันนี้ถูกนำไปประมูลกว่าจะได้ซื้อกันแล้วอันนี้นี่คือสีแต่ต้นเลยใช่ไหมคะอันนี้สีออริจินอลเลยครับเป็นสีพิเศษครับเป็นเทาด้านครับตัวนี้หลังคาก็จะเป็นคาร์บอนลายหินอ่อนโอ้สวยมากตัวนี้พิเศษมากเบาะหลังไม่มีที่มันไม่มีเบาะเนี่ยเพราะว่าในการลดน้ำหนักของตัวรถเรียกได้ว่าสำหรับฟิวซิ่งเลยใช่ไหมครับลดน้ำหนักมากที่สุดเลยค่ะตัวนี้ครับเป็น Honda N1 RS สปูนครับอุ๊ยน่ารักมากเลยคาวาอี้ที่ว่าเป็นสปูนเนี่ยเพราะว่าส่งเข้าไปในไต้หวันสำนักแต่งสปูนให้เขาแต่งมาให้เรียบร้อยให้เขาแต่งเลยทำทุกอย่างทั้งตัวเครื่องยนต์ด้วยแล้วก็ตัวภายในแล้วก็ทั้งล้อช่วงล่างครับทำมาจากที่ญี่ปุ่นก็คือไต้หวันเรียบร้อยใช่ครับเรียบร้อยตัวนี้มีเจ้าของหรือยังคะคันนี้มีเจ้าของแล้วมีเจ้าของอีกแล้วอ่ะแต่ถ้าเสียดายน่ารักมีคนสนใจ เราสามารถสั่งนำเข้ามาได้ครับซึ่งเวลาที่เราสั่งเนี่ยเราก็สามารถบอกได้ว่าต้องการสีอะไรก็จัดให้ได้ใช่ไหมคะใช่ใช่ครับความเด่นของเขาคือตัวนี้เป็นตัว RS คือเกียร์ธรรมดาครับสำหรับแข่งรถซิ่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาแข่งในวันเมกเลสที่ญี่ปุ่นได้อันนี้เราจะแต่งสปายแบบรถซิ่งรถแข่งญี่ปุ่นเขาจะใส่เบาะบักเก็ตซีทแค่ฝั่งคนนั่งพวงมาลัยก็จะเป็นสำหรับรถซิ่งครับทั้งเกียร์ทั้งช่วงล่างครับทั้งล้อตัวนี้ก็จะพิเศษมากยังมีกลิ่นใหม่อยู่เลยนะคะเนี่ยใช่ตัวนี้ใหม่ๆเลยครับเพิ่งออกปีนี้เลยเพิ่งออกปีนี้ตัวนี้ก็เป็นรถกระบะแล้วครับเป็น Land Cruiser ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ SZ บอกเครื่องยนต์ของ Land Cruiser ครับเครื่องรุ่นนี้เขาจะเลิกผลิตแล้วไรคูเซอร์เนี่ยเป็นรถที่ใช้งานแบบใช้ไปเหอะอย่างไรก็ใช่ไม่มีเสียครับทุกอย่างระบบไฟพงไฟฟ้าเขาจะไม่ค่อยมีจะเป็นระบบแมนนวลซะเยอะครับเรียกได้ว่าใช้งานได้ด้วยคุ้มใช่อันนี้ถ้าเราใส่สน็อกเกิลเข้าไปแล้วเนี่ยมันสามารถลุยน้ำได้แบบขึ้นขันเลยที่แบบเครื่องยนต์ไม่ดับน้ำมัน2ถังเลยครับถังละ90ลิตรเลยว้าวใช่ครับวิ่งกันยาวๆเลยครับเห็นไหมคะรถน่าสนใจเยอะมากเลยถ้าใครอยากจะดูรถเพิ่มเติมหรือว่าหาข้อมูลนะคะติดต่อคุณปอได้ที่ไหนคะที่ 25G เลยครับก็พิมพ์ Google Map ก็ได้ครับว่า 25G ก็จะขึ้นเลย 25G ประเทศก็คือเพจของทางร้านเลยใช่ครับถ้าเพจก็มีครับ Facebook IG ครับก็ 25G Bangkok ครับก็จะขึ้นเลยครับแต่ว่าความน่าสนใจของ 25G ยังไม่ได้หมดเท่านี้นะคะยังมีร้านอาหารคาเฟ่ที่มีของอร่อยอีกมากมายด้วยนะคะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าคุณเปาจะมาแนะนำให้เราชมกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะคะสวัสดีครับ
ำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาของเรโกและเจเน่วิทยูโรกับเรโกแล้วนะคะส่งต่อกลับไปที่ห้องส่งเจอกับพี่เดือค่ะแล้วเจอกันค่ะสวัสดีค่ะ